น้ำตาร่วงทันทีเมื่อก้อยอรัชพรพูดถึงนิกกี้แบบนี้ตอนสามปีก่อนปิดฉากรักสามปีระหว่างก้อยอรัชพรและนิกกี้ณฉัตรซึ่งทั้งคู่ได้ออกมาชี้แจงว่าการเลิกกันไม่ได้เกี่ยวข้องกับมือที่สามสาเหตุหลักๆคือเรื่องนิสัยที่ปรับแล้วก็ยังเข้ากันไม่ได้เลยเลยเป็นการตัดสินใจของทั้งคู่แยกทางกันดีกว่า และตอนนี้ก็จับตามองว่าหนุ่มนิกกี้กำลังมอสาวก้อยล่าสุดก้อยได้เปิดใจพูดถึงนิกกี้อีกครั้งในรายการช่อง YouTube ตอนที่สุดของท่าหนหูรับที่จะรักปะ EP 99โกยนัดไทยกรีนโดยบอกว่าขอบคุณที่9ขอบคุณที่วีสำหรับเทปแรกที่ทำให้มีวันนี้อยากขอบคุณนิกกี้ด้วยจริงๆเจอเขาก่อนหน้านั้นอยู่แล้ว แต่ว่าการได้ทำรายการนี้มันก็ทำให้เราแบบเหมือนสนิทกันมากขึ้นจนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเทปนั้นเขาช่วยเราจริงๆมาด้วยความหวังดีเขามาเล่นให้เราเขามาด้วยความหวังดีเขามาเล่นให้เราให้แบบหนึ่งร้ยเปอร์เซ็น